้องเองได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแหม่มนะคะรายการสาระน่ารู้ดีๆเอาใจทีมคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่จะมาแนะนำเทคนิคการซ่อมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเบื้องต้นแบบไม่ต้องถึงมือช่างซ่อมเองได้ง่ายๆปัญหาเปิดใช้งานเตาอบแล้วไฟฟ้าภายในบ้านดับสาเหตุเกิดจากตอนติดตั้งเตาอบมีการต่อสายไฟเข้ากับตัวกันกระแสไฟฟ้าดูดภายในบ้านวิธีการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการต่อสายไฟเตาอบเข้ากับตัวกันกระแสไฟฟ้าดูดภายในบ้านแต่จำเป็นต้องต่อสายกาวเพื่อป้องกันไฟดูดเพราะตัวฮีตเตอร์ของเตาอบมีกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลลงโครงซ่อมเองได้ง่ายถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามที่ช่องเฮเซเล่ไทยแลนด์นี่เลย